ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีนามัสเตครับนามัสเตนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังอินอยู่กับเรื่องอินเดียไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังอินเหมือนกับเราหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เข้าสู่ตอนที่เท่าไหร่แล้วคะตอนที่8ตอนที่8ครับพี่ของหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขกำลังเปิดพอดีเลยครับพี่หนังสือใหญ่มากต้องใช้เวลานิดนึงครับในการที่จะพลิกหน้าปกนะคะงานเขียนของอาทิตย์ยามเช้าค่ะจัดพิมพ์เพื่อเป็นสูจิบัติในงานแสดงภาพเขียนสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขค่ะเพื่อหารายได้จัดซื้อที่ดินแล้วก็ทำถนนเข้าวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกก็คือพูดง่ายๆเป็นหนังสืองานการกุศลนะคะรายได้ทั้งหมดเลยทำบุญค่ะทำประโยชน์ร่วมกันใครที่สนใจนะคะฟังแล้วชอบก็สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดของการสั่งจองหนังสือได้ที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขนะคะติดต่อไปที่เพจนี้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังคนอ่านให้ฟังก็ฟังเราไปก่อนนะคะครับผมเล่มนี้เราอ่านจนจบนะครับ14นางค่ะครับผมตอนนี้ไปแล้ว1 2 3ตอนนี้หยุดนางที่4ครับนางที่4ทั้งที่นางที่4ยังไม่จบดีนะคะใช่ครับกับเรื่องราวของนางวิสาขาเป็น1นางที่มีประวัติยาวนานมากเรียกว่าเป็น1คนที่เราได้รับทราบชีวิตตั้งแต่เด็กไปจนถึงตอนเป็นสาวเลยเดี๋ยวถึงตอนแก่เลยค่ะโอ้โหค่ะสุดยอดเลยครับพี่เรื่องของนางวิสาขาค่อนข้างเยอะคือ มีเรื่องราวมีข้อมูลพอสมควรทีเดียวนะคะละเอียดด้วยนะพี่ใช่ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเซเลบริตี้เป็นสตรีคนสำคัญในสมัยพุทธกาลนะคะครับคือไม่ได้เป็นภิกษุณีไม่ได้บวชเป็นคฤหัสถ์นี่ละค่ะเป็นคฤหัสถ์แล้วก็เป็นอุบาสิกาคนสำคัญแล้วก็เป็นคนที่สวยมากแล้วก็เป็นคนที่รวยมากนะคะแต่เห็นพี่หมีว่าช่วงชีวิตนี้ของนางวิสาขาจะเป็นช่วงชีวิตที่ต้องเรียกว่าตบตีไหมพี่กับตบตีทางสติปัญญาไม่ได้ถึงขั้นลงไม้ลงมือแบบนั้นนะคะครับนางเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นก็จะใช้สติปัญญาเนี่ยในการตบตีทางความคิดเพื่อที่จะตบตีบางสิ่งบางอย่างให้เข้ารูปเข้ารอยอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็เป็นไปด้วยความเมตตาในการที่จะช่วยเหลือพ่อสามีค่ะหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือพ่อผัวพ่อผัวนะคะเพราะว่าในสังคมของอินเดียเนี่ยผู้หญิงต้องแต่งงานแล้วก็ไปอยู่บ้านของสามีครับซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะมีปัญหากับแม่สามีเหมือนกับทางจีนแต่ทางนี้จะค่อนข้างดุเดือดเลือดพร่านนะคะครับแต่ว่ากรณีของนางวิสาขาเนี่ยกลับมามีปัญหากับพ่อสามีค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นวันนี้ต้องฟังกันแต่วันนี้จะเริ่มต้นจากการที่ธนัญชัยเศรษฐีจะให้โอวาทก่อนที่ลูกสาวเนี่ยจะจากอกพ่ออกแม่นะคะแล้วก็ไปอยู่บ้านของสามีค่ะแล้วก็คำสอนของธนัญชัยเศรษฐีนี่เองที่มีการเล่าขานสืบต่อกันมานะคะว่าเนี่ยนะเวลาที่แต่งงานแต่งการแล้วไปอยู่บ้านของสามีแล้วเนี่ยคนเป็นภรรยาที่ดีควรจะปฏิบัติอย่างนี้แต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้นะคะก็อาจจะมีข้อถกเถียงอาจจะมีการไม่ยอมรับในบางเรื่องหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องลองฟังดูนะคะตอนที่แล้วเราค้างเอาไว้ตรงนี้นะคะครับผมวันนี้ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าธนัญชัยเศรษฐีสอนนางวิสาขาว่าอย่างไรติดตามฟังได้เลยค่ะกับตอนที่8นะคะของหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะThank you.
ที่สาขานิ่งเงียบตั้งใจฟังสิ่งที่บิดากำลังจะกล่าวเธอรู้จักดีว่าพ่อของเธอนั้นธนัญชัยเศรษฐีเป็นคนใจใหญ่เป็นคนจริงจังคิดและทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนมุ่งตรงสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างเด็ดเดี่ยวดังนั้นสิ่งที่พ่อกำลังจะพูดกับนางจะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างแน่นอนข้อแรกนะลูกรักเจ้าไม่ควรนำไฟภายในออกไปภายนอกข้อ2ไม่ควรนำไฟภายนอกเข้ามาภายใน3ควรให้แก่คนที่ให้เท่านั้น4ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้ห้าควรให้แก่คนทั้งที่ให้และที่ไม่ให้หกควรนั่งให้เป็นสุขเจ็ดควรบริโภคให้เป็นสุขแปดควรนอนให้เป็นสุข9ควรบำเรอไฟ10ควรนอบน้อมเทวดาภายในนี่คือโอวาท10ประการที่พ่อขอมอบให้กับลูกวิสาขาขยับตัวก้มลงกราบแทบเท้าของบิดาในขณะที่2พ่อลูกคุยกันเป็นการส่วนตัวนั้นบุคคลซึ่งพักอยู่ในห้องข้างๆได้เอาหูแนบฝาแล้วก็แอบฟังสิ่งที่ธนัญชัยเศรษฐีบอกกับบุตรสาวด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่ก็ต้องถึงกับนิ่งอึ้งในสิ่งที่ได้ยินเพราะไม่อาจเข้าใจอะไรได้เลยแถมยังรู้สึกว่าช่างเป็นบทสนทนาที่แปลกประหลาดแล้วก็ดูลึกลับพิกลวันรุ่งขึ้นในยามเช้าธนัญชัยเศรษฐีเรียกไพร่พลในระดับหัวหน้าทั้งหมดให้มาประชุมหลังจากที่ตั้งกระดุมพีขึ้น8คนแล้วเขาได้ประกาศท่ามกลางราชเสนาและต่อหน้ามิคาระเศรษฐีว่าต่อไปภายภาคหน้าหากมีการกล่าวหาอันใดเกิดขึ้นแก่ธิดาของเราภายในเมืองสาวัตถีที่นางย้ายไปอยู่อาศัยพวกท่านทั้ง8คนจะต้องเป็นผู้ค้ำประกันและชำระสะสางคดีเพื่อให้ความเป็นธรรมกับธิดาของเราดังก็คือได้มีการแต่งตั้งคณะบุคคลที่จะติดตามไปคอยให้ความเป็นธรรมกับลูกสาวเหมือนกับว่าไปคอยปกป้องคุ้มครองในยามที่ลูกสาวต้องไปอยู่ในบ้านของครอบครัวสามีในขณะนั้นชาวบ้านเมื่อได้ยินเสียงกรองและคำประกาศต่างพากันคิดว่าเมื่อนางวิสาขาไม่อยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่พวกตนจะอยู่ในที่นี้อีกต่อไปพากันรีบฉวยสิ่งของเท่าที่มีกรูกันออกจากที่พักเพื่อติดตามวิสาขาไปยังสาวัตถีในส่วนมิคาระเศรษฐีซึ่งนั่งอยู่ในยานหลังขบวนพอแลเห็นผู้คนมากมายเดินบ้างวิ่งบ้างอพยพตามมาเช่นนั้นเขาก็ถามด้วยความสงสัยว่าคนพวกนี้เป็นใครพอได้รับคำตอบว่า
เป็นทาสชายหญิงของลูกสะใภ้มีคาราเศรษฐีก็ไม่พอใจด้วยความรู้สึกว่าใครจะเลี้ยงดูผู้คนมากมายขนาดนี้ได้จงไล่ตีมันให้กลับไปถ้าไม่ยอมกลับพวกเจ้าก็ต้องช่วยกันชุดลากมันออกไปมีคนไปแจ้งเรื่องนี้แก่วิสาขานางต้องลงมาจากรถแล้วก็เดินมาหามิคาราเศรษฐีพร้อมกับกล่าวห้ามคุณพ่ออย่าห้ามบุคคลพวกนี้เลยค่ะดิฉันจะเลี้ยงดูแล้วก็ให้อาหารแก่พวกเขาเองโอ้เอ้ยเราไม่ต้องการคนพวกนี้ใครจะเลี้ยงดูพวกเขาหวาดไหวแต่เมื่อวิสาขาเดินกลับไปที่รถของตัวเองแล้วมีข่าวละเศรษฐีก็สั่งคนของตัวเองให้ใช้ท่อนไม้ไล่เคี่ยนตีรวมทั้งใช้ก้อนดินขว้างปาเหล่าท่าที่ตามมาคนไหนทนไม่ไหวก็ถอดใจหนีกลับแต่ถึงกระนั้นก็มีคนที่เหลือรอดได้ติดตามวิสาขาไปซึ่งก็มีเป็นจำนวนมากเพียงวันแรกของการปรากฏตัวในนครสาวัตถีวิสาขาก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ชาวเมืองพูดคุยกันมิรู้จบทั้งเรื่องของความงามเรื่องของเครื่องประดับมหาลดาปราสาทที่นางสวมใส่ไปจนถึงเรื่องสมบัติพัสถานและข้าทาสบริวารที่มีมากมายทั้งหมดนี้ก็เป็นแต่เรื่องเปลือกภายนอกทั้งสิ้นยังไม่มีใครในสาวัตถีที่รู้จักตัวตนจริงๆของวิสาขาเลยแม้แต่ปุณณวัฒนกุมารผู้เป็นสามีหรือมิคาราเศรษฐีซึ่งเป็นผู้ที่ไปรับตัวนางมาจากเมืองสาเกตหลังจากที่เข้าพักในบ้านหลังใหม่ได้เพียงคืนเดียวรุ่งเช้าวิสาขาก็พบว่ามีของขวัญมากมายส่งมาถึงนางเพื่อเป็นการต้อนรับของเหล่านี้มาจากบุคคลสำคัญของนครสาวัตถีที่ตามเสด็จพระราชาไปยังเมืองสาเกตและได้รับการต้อนรับอย่างดีเลิศจากธนัญชัยเศรษฐีบิดาของนางนั่นเองวิสาขาจัดการแยกของขวัญเหล่านั้นออกเป็นหมวดหมู่นางตั้งใจเลือกอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละคนที่นางต้องการจะมอบให้ซึ่งมีทั้งครอบครัวของขหาบดีและคนที่ยากไร้แล้วให้บริวารนำของแต่ละชิ้นไปส่งยังครอบครัวที่เลือกแล้วพร้อมกับจดหมายที่นางเขียนถึงแต่ละคนอย่างอ่อนน้อมเรียกคนเหล่านั้นว่าคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณน้าน้องสาวหรือน้องชายเสมือนว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นญาติพี่น้องของนางนี่คือวิธีการขั้นต้นที่วิสาขาใช้บอกกับชาวเมืองสาวัตถีว่านางยินดีที่จะเป็นคนของเมืองนี้อย่างเต็มใจวันหนึ่งในเวลาเที่ยงคืนขณะที่วิสาขาหลับสนิทสาวใช้ต้นห้องก็มาปลุกแล้วก็แจ้งแก่นางสั้นๆว่าแม่ลาท้องแก่คลอดลูกแล้ววิสาขารีบลุกจากที่นอนเดินตามสาวใช้แล้วก็ทาสอีกกลุ่มหนึ่งเดินถือโคมไฟไปยังคอกของแม่ลาลาตัวนี้วิสาขาเห็นมันในระหว่างการเดินทางจากสาเกตมาสาวัตถีตอนนั้นก็สะดุดใจว่ามันท้องแก่มากแล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์หอบหิ้วลูกในท้องตามนางมามันเป็นแม่พันธุ์
ของม้าอาชาในตัวที่วิสาขาใช้อยู่เป็นประจำนางจึงสั่งคนงานให้ช่วยกันดูแลแล้วก็ให้แจ้งกับนางทันทีหากมันคลอดลูกไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามเมื่อไปถึงคอกนางสั่งให้นางทาสต้มน้ำร้อนเพื่อผสมทำน้ำอุ่นจากนั้นลงมือเช็ดตัวแม่ลาด้วยตนเองเสร็จแล้วเอาน้ำมันลูบไล้เพื่อให้แม่ลาสบายตัวด้วยความมีเมตตาเมื่อเห็นว่าลาแม่ลูกปลอดภัยมีที่นอนอบอุ่นดีแล้วนางก็กลับมายังเรือนของตนหลายวันถัดมามีขารเศรษฐีพอสามีของวิสาขาสั่งคนงานให้หุงข้าวมัทุป่าญาติชนิดน้ำน้อยเพื่อจัดเลี้ยงนักบวชชีเปลือยหรือว่าอเจลกะที่เขานับถือจำนวน500คนแล้วก็เชื้อเชิญชีเปลือยทั้งหมดเข้ามาในบ้านท่านเศรษฐีใช้คนให้ไปบอกวิสาขายังเรือนของนางขณะนี้พระอรหันต์ทั้งหลายกำลังรับอาหารอยู่ขอให้นางรีบมาทำการสักการะเพื่อความเป็นมงคลเถิดพอวิสาขาได้ยินคำว่าพระอรหันต์นางก็มาเกิดความชุ่มชื่นใจรีบเดินมายังเรือนของพ่อสามีด้วยหัวใจที่ร่าเริงหวังใจว่าจะได้พบพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าแต่นางไม่ได้ทราบเลยว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกนั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของมิคาระเศรษฐีผู้เป็นพ่อสามีเลยคือมิคาระเศรษฐีเนี่ยไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่ศรัทธาในนักบวชที่เป็นลัทธิชีเปลือยซึ่งอินเดียในขณะนั้นก็เต็มไปด้วยเจ้าลัทธิต่างๆมากมายเมื่อวิสาขาเดินมาถึงห้องโถงใหญ่นางก็ต้องชะงักเท้ายืนนิ่งอยู่กับที่เมื่อแลเห็นชีเปลือยจำนวนมากกำลังนั่งฉันข้าวมัทุป่าญาติอยู่อะไรกันบุคคลที่ไม่มีฮิริโอตปะเช่นนี้นะหรือที่จะให้เราเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นางวิสาขาเห็นเช่นนั้นก็หมุนตัวกลับแล้วก็มุ่งสู่เรือนของนางทันทีบรรดาอเจลกะหรือว่าชีเปลือยเห็นอาการทั้งหมดของวิสาขาที่พอมาถึงก็นิ่งอึ้งแล้วก็หันหลังกลับแต่ว่าไม่ได้เข้ามาสักการะนอบน้อมก็ไม่พอใจหันมาต่อว่ามิคาระเศรษฐีพ่อสามีของวิสาขาทันทีท่านก็หาบดีท่านไม่มีหนทางหาหญิงอื่นมาเป็นสะใภ้แล้วเหรอจึงรับเอาสาวิกาของสมณะโคดมที่จัดเป็นกาลกินีตัวสำคัญมาไว้ในเรือนเช่นนี้ทางที่ดีนะท่านจงขับไล่นางออกไปจากเรือนเสียโดยเร็วที่สุดเถอะเพื่อความเจริญของตัวท่านเองมิคาลเศรษฐีได้ฟังเช่นนั้นก็หน้าแดงด้วยความโกรธเขารู้สึกอายแล้วก็เสียหน้ามากคิดในใจว่าลูกสะใภ้ทำเช่นนี้ช่างบังอาจนักกล้าลบหลู่ดูแคลนสิ่งที่บรรพบุรุษของเขานับถือสืบเนื่องต่อๆมานับร้อยปีนางช่างไม่มีความเคารพเกรงอกเกรงใจเขาเลยยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นถึงอยากจะเฉดหัวนางออกไปจากเรือนเสียเดี๋ยวนี้เมื่อนึกได้ว่านางมาจากตระกูลใหญ่จะทำอะไรบุ่มบ่ามก็คงไม่ได้เพราะแม้แต่พระราชาก็ยังเสด็จไปบ้านของนางมีข่าวเศรษฐีก็เลยหันมากล่าวกับบรรดาอาจารย์ของตนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนางยังอายุน้อยจำเป็นต้องได้รับการอบรมสั่งสอนขอท่านอย่าให้ความสำคัญกับนางเลยบรรดานักบวชชีเปลือยยิ่งพากันหงุดหงิดเพิ่มขึ้น
ที่ไม่เห็นการจัดการขั้นเด็ดขาดพากันบ่นว่าไปทางห้องโถงแล้วก็เลยพานยกขบวนลากลับมีขาระเศรษฐีเดินไปส่งจากนั้นก็กลับมานั่งครุ่นคิดว่าจะจัดการสั่งสอนลูกสะใภ้ในเรื่องนี้อย่างไรดีสักพักเขาก็สั่งให้คนไปตามวิสาขาโดยแจ้งว่าเขาจะรับประทานอาหารให้นางมาทำหน้าที่สะใภ้พัดวีปรนิบัติซึ่งวิสาขาก็รีบมาอย่างว่าง่ายในขณะที่มิคาระเศรษฐีเริ่มกินอาหารโดยมีลูกสะใภ้คอยปรนิบัติพัดโบกอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่ใกล้ๆในขณะที่เขากำลังเริ่มต้นจะพูดนั้นก็มีพระเถระรูปหนึ่งบังเอิญเดินจาริกบิณฑบาตมุ่งตรงเข้ามาในบริเวณเรือนของเขาพอดีมิคาระเศรษฐีเหลือไปเห็นพระเถระก็สงบปากไว้ก่อนเมื่อพระสาวกของพระพุทธเจ้าเดินมาหยุดยืนสงบนิ่งอยู่ตรงประตูเบื้องหน้ามิคาระเศรษฐีซึ่งกำลังนั่งรับประทานอาหารก็ทำเฉยประหนึ่งว่ามองไม่เห็นเพราะว่ามิคาระเศรษฐีนั้นไม่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าและพระสาวกเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของวิสาขานางวางพัดลงพนมมือแล้วก็กล่าวกับพระเถระผู้นั้นว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปเบื้องหน้าเถิดเจ้าค่ะพ่อสามีของดิฉันกำลังรับประทานบุญเก่าอยู่สิ้นเสียงของวิสาขามีคาระเศรษฐีก็กระแทกภาชนะอาหารลงบนตั่งดังโครมโทสะของเขาพุ่งพรวดจนในตาพร่าทลันลุกขึ้นยืนโกรธจนตัวสั่นแล้วก็ตะโกนเสียงดังในขณะที่พระเถระนั้นยังเดินไปได้ไม่ไกลพอกันทีนางดูถูกอาจารย์ของข้าแล้วยังบังอาจพูดว่าข้ากินอุจจาระทั้งที่วันนี้เป็นวันมงคลพวกเจ้าต้องขับไล่นางผู้หญิงคนนี้ออกไปจากเรือของข้าเดี๋ยวนี้เลยแต่ทาสและบ่าวไพร่ที่รายล้อมอยู่นั้นต่างนิ่งเฉยเพราะว่าทุกคนล้วนเป็นคนของวิสาขาทั้งสิ้นสักครู่วิสาขาก็กล่าวขึ้นต่อหน้ามิคาระเศรษฐีว่าคุณพ่อคะดิฉันจะไม่ออกไปจากเรือนด้วยเรื่องเพียงเท่านี้หรอกค่ะและคุณพ่อก็มิได้นำดิฉันมาที่นี่อย่างนางทาสีตัวดิฉันเป็นธิดาซึ่งบิดามารดายังมีชีวิตอยู่คุณพ่อจำได้ไหมคะตอนที่ดิฉันจะมาอยู่ที่นี่บิดาของดิฉันได้แต่งตั้งกระดุมพีไว้8คนเพื่อไต่สวนหากมีข้อกล่าวหาเกิดขึ้นกับดิฉันขอคุณพ่อจงเรียกท่านเหล่านั้นมาเพื่อชำระความเถิดเจ้าค่ะการพูดจาของนางวิสาขาไม่ได้มีความเกรงกลัวหรือว่าหวาดเกรงพ่อสามีแต่อย่างใดนางพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วก็สบตาผู้เป็นพ่อของสามีโดยที่ไม่ละทิ้งความสุภาพบางสิ่งบางอย่างซึ่งอยู่ภายในของนางได้สร้างความยำเกรงให้บังเกิดขึ้นในใจของมิคาระเศรษฐีเขาใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะปัดความรู้สึกนี้ทิ้งไปมีอะไรบางอย่างในตัวลูกสะใภ้คนนี้ที่ทำให้เขาต้องเกรงใจไม่สามารถทำอะไรได้อย่างที่ต้องการเมื่อกระดุมผีทั้ง8คนเดินทางมาถึงผู้เป็นเจ้าของบ้านซึ่งเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองก็รีบแจ้งข้อกล่าวหาว่าวันนี้เป็นวันมงคลข้าพเจ้ากำลังกินข้าวมัทุปายาตในถาดทองคำอยู่นางผู้นี้กลับกล่าวหาว่าข้าพเจ้ากำลังกินอุจจาระ
พวกท่านจงยกเอาความผิดของนางขึ้นพิจารณาเถิดเสร็จแล้วก็จงช่วยกันลากตัวนางออกไปจากบ้านของข้าพเจ้าเสียเพราะว่าข้าพเจ้าหมดความอดทนแล้วกระดุมผีทั้ง8ก็หันมาถามความจริงจากวิสาขาซึ่งนางก็ตอบว่าดิฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นความจริงก็คือเมื่อพระเถระรูปหนึ่งเดินมาบิณฑบาตแล้วก็หยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูเรือนพ่อสามีของดิฉันซึ่งกำลังรับประทานข้าวมัทุปายาสอยู่ทำอาการไม่สนใจในพระเถระรูปนั้นเลยราวกับว่าท่านเป็นอากาศธาตุไม่มีตัวตนดิฉันคิดในใจว่าคุณพ่อสามีไม่พึงใจที่จะทำบุญในชาตินี้ก็คงบริโภคแต่บุญเก่าที่มีมาเท่านั้นดิฉันก็เลยกล่าวกับพระเถระว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปข้างหน้าก่อนเถิดเจ้าค่ะพ่อสามีของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่ดิฉันมีความผิดอย่างไรหรือเจ้าคะที่พูดเช่นนี้กระดุมผีได้ฟังถ้อยคำของนางวิสาขาก็ร่วมกันพิจารณาจากนั้นก็หันมากล่าวกับมิคารเศรษฐีว่าท่านขอรับธิดาของพวกเรากล่าวชอบแล้วเพราะเหตุใดท่านจึงโกรธขอรับมิคารเศรษฐีอึกอักอยู่ครู่หนึ่งเอาละเรื่องนี้เป็นอันตกไปแต่ว่าวันก่อนในเวลาเที่ยงคืนข้าพเจ้าเห็นนางและสาวใช้กลุ่มหนึ่งลุกขึ้นไปทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างที่เรือนด้านหลังมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้ววิสาขาและสาวใช้แอบทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่เรือนด้านหลังแล้วก็ข้อกล่าวหานี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่นางทำอะไรกันแน่อดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้าสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขกับเรื่องราวของนางวิสาขาเรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคำว่าของเก่าก็ถูกตีความว่าอ๋อนี่แกหาว่าฉันกินอุจจาระอยู่หรือไงอันนี้หูหาเรื่องหรือเปล่าครับเนี่ยคือใช้คำว่าของเก่าครับก็ไม่พอใจตอนนี้รู้สึกว่ามิคาลเศรษฐีก็จ้องจะหาเรื่องลูกสะใภ้แล้วล่ะคนเราพอไม่ถูกใจกันพอคือไม่ถูกชะตากันน่ะทำอะไรก็ผิดไปหมดและคราวนี้ก็คือหาเรื่องอ่ะแล้วก็คงจะคอยจับจ้องมองใช่ไหมว่าเอ๊ะตกลงทำอะไรครับก็ต้องบอกว่าธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยก็มองขาดนะคะแล้วก็เป็นคนรอบคอบมากเพราะว่าปกติแล้วชีวิตของผู้หญิงอินเดียที่ต้องติดตามสามีไปอยู่ในครอบครัวของสามีโดยทั่วไปถ้าไม่โชคดีจริงๆนะคะก็จะเจอคือไปอยู่บ้านเขาเพราะฉะนั้นก็จะเจอปัญหากับแม่สามีพ่อสามีคือเขาจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าตัวเองหัวเดียวกระเทียมรีบใช่ไหมครับแต่ธนัญชัยนี่ฉลาดมากคือแบ็กมีแบ็กอัพไว้ก่อนตั้งไว้เลยว่าจะมาทำอะไรลูกสาวของฉันง่ายๆเนี่ยไม่ได้นะจะมาโขกสับไม่ได้ครับนอกจากบ่าวไพร่บริวารที่ติดตามไปดูแลรับใช้แล้วก็ยังมีเนี่ยค่ะกระดุมผีทั้ง8เรียกว่าเป็นทนายส่วนตัวได้ไหมพี่ประมาณนั้นมามีปัญหาอะไรเรียกมาว่าความให้ใช่ใช่มาแก้ต่างให้ดูซิว่าสมควรไหมครับจะมารังแกกันง่ายๆนี่ไม่ได้นะจ๊ะก็ถือได้ว่าเป็นคนที่รอบคอบมากนะคะในขณะที่
วิสาขาเองเนี่ยต่อให้ไม่มีกระดุมพีทั้ง8ก็คิดว่าน่าจะเอาตัวรอดได้ไม่ยากใช่แต่อาจจะ เพื่อความยุติธรรมแล้วก็ชัดเจนเพื่อความงดงามครับบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณอะไรทำนองนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อค่ะว่าวิสาขาเนี่ยตกลงไปทำอะไรนะคะคุณกำลังติดตามสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้ากับเรื่องราวของผู้หญิงทั้ง14คนในสมัยพุทธกาลนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ในหลายๆช่องทางหลายๆแพลตฟอร์มเหมือนเดิมนะคะแล้วถ้าเกิดฟังรายการโดยเฉพาะตอนที่เราเปลี่ยนซีรีส์จากนักสืบจากการสืบสวนสอบสวนมาที่เรื่องย้อนยุคแบบนี้เนี่ยฟังแล้วรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนนะคะก็เขียนมาบอกกันได้เนาะเขียนมาคุยกันก็ติดต่อสอบถามพูดคุยทักทายกันมาได้3ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ถ้าเป็นชาว YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับแล้วก็สำหรับช่องทางการรับฟังของเราก็มีอยู่หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Googleทาง Spotify ทาง YouTube แล้วก็ทาง Podbean นะครับโอ้มากมายหลายช่องทางเลยถ้าอยากให้เราเอาไปลงช่องทางไหนอีกก็บอกได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะเอาลงให้นะครับยกเว้นช่องทางธรรมชาตินะคะอ๋อช่องทางธรรมชาตินี่ต้องไปหากันเองค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะครับผมหลังจากนี้นะคะคือจริงๆไม่ต้องรอให้หลังจากนี้ก็ได้ในขณะที่ฟังรายการอยู่เนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเสนอเรื่องที่คุณอยากฟังมาได้นะคะคือเสนอมาได้เราก็จะมาจัดลำดับจัดคิวอีกทีนึงนะคะครับถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรือว่าไม่ติดอะไรในเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วถ้าเกิดว่าช่วงเวลามันได้หนังสือมันได้มีเหตุปัจจัยถึงพร้อมเนี่ยก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะจัดให้เดี๋ยวก็จะจัดให้นะคะมีบางท่านเนี่ยส่งหนังสือมาให้เลยใช่แล้วโอ้วันนี้เราก็เกรงใจมากนะคะครับผมแต่เราก็รับไว้เราไม่ลืมนะครับเราไม่ลืมตอนนี้เก็บไว้นะคะก็คิดว่าถ้าเกิดจบซีรีส์นี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วล่ะค่ะครับผมถ้าไม่มีเรื่องอื่นที่เร่งด่วนเนี่ยมาแซงหน้าไปซะก่อนอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันต่อเลยนะคะคิดว่าเรื่องของนางวิสาขาเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังจะแต่งงานฟังแล้วน่าจะอินนะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานแล้วก็ไปอยู่ในครอบครัวใหญ่ของสามีครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะมีก็ยังมีอยู่แต่คงไม่ได้ออกแนวอาการแบบนี้อาจจะไม่ได้เข้มข้นไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจมากเหมือนขนาดนี้ใช่ไหมใช่แต่อย่างถ้าสมมติว่าไปแต่งงานกับลูกชายอติใหญ่อย่างเงี้ยคนไทยเชื้อสายจีนนะที่บางทีมีธุรกิจเป็นกงสีต้องไปช่วยบริหารกิจการแล้วก็ต้องอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่หลายๆครอบครัวแล้วก็มีพ่อแม่สามีเป็นใหญ่เนี่ยเรื่องนี้อาจจะให้ข้อคิดที่ดีได้เลยทีเดียวนะคะใช่เดี๋ยวลองฟังดูแล้วก็ข้อคิดคำสอนที่ธนันชัยเศรษฐีสอนเมื่อสักครู่นี้ที่บรรดาบ่าวไพร่แอบฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะมีการค่อยๆอธิบายเดี๋ยวจะได้รู้กันอาจจะได้เข้าใจใช่ว่าที่สอนพิลึกกึกกือฟังดูแปลกๆแบบนั้นเนี่ยมีความหมายอะไรครับแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังวิสาขาโต้ตอบกับกระดุมพีคือโต้ตอบมิคาและเศรษฐีผ่านกระดุมพีกับเรื่องที่นางถูกกล่าวหากันก่อนค่ะเมื่อกระดุมพีหันมาขอคำอธิบายจากวิสาขาเธอก็ตอบว่าคุณพ่อเจ้าคะนางลาแม่ม้าอาชาในของดิฉันคลอดลูกใกล้กับเรือนด้านหลังดิฉันคิดว่าหากปล่อยให้เป็นธุระของบ่าวไพร่โดยไม่ได้ใส่ใจคงจะเป็นการไม่สมควรดิฉันก็เลยไปกับคนรับใช้เพื่อรักษาแม่ลาที่เพิ่งจะคลอดลูกมีได้ไปที่นั่นในเวลาเที่ยงคืนด้วยเหตุอันไม่สมควรแต่อย่างใด
เมื่อนางวิสาขาให้เหตุผลหัวหน้ากระดุมพีก็เลยหันไปกล่าวกับเศรษฐีธิดาของพวกเราได้กระทำในสิ่งที่พวกคนใช้ในบ้านของท่านควรจะเป็นผู้กระทำท่านยังเห็นว่าเป็นความผิดของนางอีกเหรอมีข่าวเศรษฐีตอนนี้มีอาการเหมือนนักมวยที่ถูกต้อนไปจนมุมแต่ก็ยังฮึดสู้ถ้าเรื่องนี้นางจะไม่มีความผิดก็ช่างเถอะแต่ว่าก่อนที่นางจะย้ายจากสาเกตมาอยู่ที่นี่บิดาของนางเรียกนางไปเสี่ยมสอนด้วยคำพูดที่ลี้ลับซับซ้อนดูซ่อนเงื่อนและปิดบังแถมเรียกมันว่าโอวาทสิบประการถ้านางบริสุทธิ์ใจจริงก็จงบอกความหมายที่พ่อของนางพูดมาให้คนทั้งหลายในที่นี้ได้รับรู้พร้อมกันเถอะยังคำพูดที่ว่าไฟในไม่ควรนำออกไปภายนอกนั่นนะหมายความว่าพวกเราจะไม่สามารถให้ไฟแก่เพื่อนบ้านใกล้เคียงที่คุ้นเคยได้เลยเหรอพวกท่านลองคิดดูสิวิสาขาได้ฟังก็รู้ว่าพ่อสามีคงแอบได้ยินสิ่งที่บิดาของนางสอนแต่ไม่เข้าใจความหมายนางคิดว่าเพื่อความกระจ่างแก่ทุกคนในที่นี้สมควรที่จะอธิบายถึงความหมายโอวาททั้ง10โดยละเอียดคุณพ่อทุกท่านเจ้าคะสิ่งที่บิดาสั่งสอนดิฉันมานั้นแท้จริงแล้วมีความหมายลึกซึ้งมากทั้งนี้ก็เพื่อการอยู่ที่เป็นสุขของตัวดิฉันและครอบครัวดิฉันจะขออธิบายให้กระจ่างดังนี้ข้อแรกท่านสอนว่าไฟในไม่ควรจะนำออกไปภายนอกข้อนี้หมายถึงถ้าดิฉันได้เห็นความไม่ดีของพ่อสามีแม่สามีหรือว่าตัวสามีเองจะต้องไม่นำออกไปพูดภายนอกเพราะไม่มีไฟใดจะร้ายเท่ากับไฟชนิดนี้มีคาระเศรษฐีขยับปากจะพูดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีวิสาขาก็เลยพูดต่อถึงโอวาทข้อถัดไปคือไม่ควรนำไฟภายนอกเข้ามาภายในแล้วอธิบายความหมายว่าถ้าเพื่อนบ้านชายหญิงคนใดพูดจาตำหนิติเตียนพ่อสามีแม่สามีหรือตัวของสามีเองก็จงอย่านำถ้อยคำของบุคคลเหล่านั้นมาพูดเพราะไม่มีไฟใดจะร้ายเหมือนไฟชนิดนี้เช่นกันคำสอนที่ว่าควรให้แก่คนทั้งหลายที่ให้เท่านั้นข้อนี้มีความหมายว่าผู้ใดก็ตามที่หยิบยืมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไปแล้วนำมาส่งคืนก็ควรจะให้แก่คนเหล่านั้นส่วนข้อที่บอกว่าไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้หมายถึงคนใดก็ตามที่เคยหยิบยืมข้าวของเครื่องใช้ไปแล้วไม่ส่งคืนก็ไม่ควรจะให้แก่คนคนนั้นส่วนข้อที่ว่าควรให้แก่คนทั้งที่ให้และไม่ให้หมายถึงเมื่อญาติและมิตรที่ยากจนขัดสนมาหาถึงบุคคลเหล่านั้นจะใช้คืนหรือไม่ก็ตามก็ควรจะอนุเคราะห์แก่ญาติมิตรเหล่านั้นส่วนข้อที่ว่าควรนั่งให้เป็นสุขหมายความว่าแม้นั่งในที่ที่มองเห็นพ่อสามีแม่สามีและสามีแล้วหากตัวเราจะต้องลุกขึ้นบ่อยๆก็ไม่ควรนั่งเพราะจะเป็นการนั่งที่ไม่เป็นสุขข้อที่บอกว่าควรบริโภคให้เป็นสุขหมายถึงไม่ควรบริโภคก่อนพ่อสามีแม่สามีและก็ตัวสามีแต่ควรจะดูแลให้ท่านเหล่านั้นได้รับอาหารอย่างบริบูรณ์เพียงพอเสียก่อนตัวเองจึงรับประทานในภายหลังส่วนข้อที่ว่าควรนอนให้เป็นสุขหมายความว่าไม่ควรจะเข้านอนก่อนพ่อแม่ของสามีและตัวสามี
ควรปฏิบัติหน้าที่ที่พึงกระทำแก่ท่านเหล่านั้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วตัวเองจึงค่อยเข้านอนส่วนข้อที่บอกว่าควรบำเรอไฟข้อนี้หมายถึงควรจะยกย่องพ่อแม่ของสามีและตัวสามีให้เป็นเหมือนกับการบูชากองไฟและพญานาคส่วนข้อสุดท้ายที่บอกว่าควรนอบน้อมเทวดาภายในหมายถึงควรจะเห็นพ่อแม่ของสามีและตัวสามีเป็นเสมือนเทวดานี่คือคำสอนของธนัญชัยเศรษฐีที่มอบให้กับลูกสาวในการที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่แล้วก็มาอยู่ในบ้านของสามีซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่สามีแล้วก็บ่าวไพร่บริวารของฝ่ายครอบครัวใหม่ก็สะท้อนถึงค่านิยมวิธีคิดของสังคมอินเดียโบราณมีข่าวและเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับนิ่งงันอ้ำอึ้งอึกอักหัวหน้ากระดุมพีก็เลยบอกว่าท่านเศรษฐีวิสาขามีความผิดข้ออื่นใดให้พิจารณาอีกหรือไม่ครับความผิดอย่างอื่นไม่มีถ้าเช่นนั้นท่านจะให้ขับไล่นางออกไปจากเรือนด้วยเหตุผลข้อใดครับมีคาราเศรษฐีนึกไม่ออกว่าจะกล่าวสิ่งใดต่อไปไม่รู้จะพูดอะไรไปไม่เป็นวิสาขาก็เลยถือโอกาสกล่าวกับเหล่ากระดุมพีเหล่านั้นว่าในเบื้องต้นที่มีข้อกล่าวหาดิฉันคิดว่ายังไม่เหมาะสมที่จะไปจากที่นี่เพราะว่าบิดาของดิฉันได้มอบหมายดิฉันไว้กับพวกท่านบัดนี้เมื่อชำระความจบสิ้นลงเรียบร้อยแล้วก็ชอบด้วยเหตุผลที่ดิฉันสมควรจะไปได้แล้วเจ้าค่ะจากนั้นวิสาขาก็หันไปสั่งบ่าวไพร่พวกเจ้าจงช่วยกันจัดเตรียมยานพาหนะแบ่งหน้าที่กันเก็บแล้วก็ขนย้ายข้าวของเราจะเดินทางกลับสาเกตโดยเร็วที่สุดปรากฏว่ามีคาราเศรษฐีซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องเมื่อได้ยินวิสาขาบอกว่านางจะกลับบ้านความหวาดหวั่นก็พรั่งพรูออกมาเขาเกิดความหวาดกลัวว่าเขาจะเอาเหตุผลอะไรกราบบังคมทูลพระราชาว่าทำไมนางวิสาขาต้องไปจากสาวัตถีและเขาจะตอบคำถามธนัญชัยเศรษฐีได้อย่างไรแล้วไหนจะต้องมีปัญหากับปุณณวัฒนกุมารลูกชายของตัวเองอีกแล้วยังจะต้องตากหน้ากับคำซุบซิบนินทาของชาวเมืองไม่ว่าจะพิจารณาด้านไหนก็ดูเหมือนว่าเขาจะต้องเผชิญกับศึกหนักทั้งสิ้นโจทย์ได้กลายเป็นจำเลยเสียเองแล้วเขาเหลือบมองกระดุมพีทั้ง8ด้วยสายตาวิงวอนเอ่ยปากขอร้องว่าอย่าเพิ่งกลับไปเลยแล้วก็หันมากล่าวกับวิสาขาว่าลูกเอ้ยพ่อคิดและพูดออกไปด้วยความไม่รู้ขอลูกจงยกโทษให้พ่อด้วยเถิดวิสาขาพนมมือขึ้นก่อนจะกล่าวกับพ่อสามีว่าคุณพ่อเจ้าขาโทษใดๆสำหรับท่านดิฉันไม่ได้นึกถึงเลยเจ้าค่ะแต่ดิฉันเป็นธิดาซึ่งมาจากตระกูลที่มีความเชื่อและความศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาดิฉันไม่อาจจะอยู่ได้โดยละเว้นจากการบำรุงพระภิกษุสงฆ์และพระศาสนาเจ้าค่ะวิสาขาพูดยังไม่ทันจะจบมีข่าวและเศรษฐีก็ถึงกับละล่ำละลักลูกเอ้ยเจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดอย่าได้กลับไปสาเกตเลยพ่ออนุญาตให้ลูกบำรุงพระภิกษุสงฆ์และพระพุทธศาสนาตามที่ใจของลูกปรารถนาได้
วิสาขากล่าวคำขอบคุณพ่อของสามีรู้สึกดีใจเพราะว่ามีข่าวมาว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารนี่เป็นโอกาสอันดีที่นางจะได้ทำกุศลนางก็เลยเอ่ยปากขออนุญาตพ่อของสามีกราบทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าเสด็จมายังเรือนของนางในวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกมีคารเศรษฐีไม่อาจจะขัดข้องขัดขืนใดๆได้เขาจึงเอ่ยปากอนุญาตต่อหน้ากระดุมพีทั้งหมดโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆจากนั้นข่าวของพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จมายังเรือนของมิคาระเศรษฐีก็แพร่กระจายแล้วก็ไปเข้าหูของพวกชีเปลือยหรือว่าพวกอเจลกะอย่างรวดเร็วภายในวันนั้นไม่เคยมีใครหรือสิ่งใดที่จะทำให้บรรดาชีเปลือยเหล่านั้นรู้สึกสั่นสะเทือนและประหวั่นพรั่นพรึงเท่ากับสมณะโคดมผู้ถือกำเนิดจากแคว้นเล็กๆอีกแล้วด้วยความหวาดกลัวว่าจะต้องสูญเสียลูกศิษย์คนสำคัญผู้นำมาซึ่งลาภสักการะใหญ่รายนี้ทำให้บรรดาอัจฉริกะถึงกับดิ้นพร่านอยู่ไม่ติดเราต้องเสียสาวกไปในทุกเมืองที่สมณะโคโดมเหยียบผ่านครั้งนี้เราต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่าให้มิคาระเศรษฐีได้พบหรือได้ฟังธรรมจากสมณะโคดมตามที่นางลูกสะใภ้ชักชวนเป็นอันขาดรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายังเรือนของวิสาขาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกจำนวนมากเรือนของนางอารามเรืองรองประหนึ่งแสงอรุณฉายความอบอุ่นความหวังความสงบสุขมั่นคงได้บังเกิดกับใจทุกดวงที่เฝ้ารับเสด็จวิสาขาให้คนไปแจ้งพ่อของสามีว่าขณะนี้นางได้จัดเตรียมเครื่องสักการะไว้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญให้มิคาระเศรษฐีได้มาถวายสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่วันนั้นที่เรือนของมิคาระเศรษฐีถูกล้อมไว้ด้วยนักบวชชีเปลือยจำนวนนับร้อยตั้งแต่เช้าผู้เป็นอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์มีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะทำทุกทางมิให้มิคาระเศรษฐีได้พบและฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าคือจะต้องกีดขวางจะต้องทำทุกทางที่จะไม่ให้มิคาระเศรษฐีเนี่ยได้พบพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อมีคนของวิสาขามาถึงและแจ้งข่าวอเจลกะอาจารย์ของมิคาระเศรษฐีก็ได้กล่าวกับมิคาระเศรษฐีว่าท่านคฤหบดีไม่มีความจำเป็นอันใดเลยที่ท่านจะต้องไปเคารพกราบไหว้ผู้ที่มิใช่อาจารย์ของตนมิคาระเศรษฐีถึงกับก้มหน้านิ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นแม้เขาจะเก่งกาจหาญกล้ากับใครต่อใครแต่เขาก็ไม่เคยกล้าที่จะทำอะไรนอกลู่นอกทางไปจากทางที่อาจารย์ของเขาบอกเลยความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ความยำเกรงฝังแน่นอยู่ภายในตัวของเศรษฐีผู้นี้เขายำเกรงนักบวชฝ่ายอเจลกะมากดังนั้นแม้ว่าเขาจะเกรงใจวิสาขาลูกสะใภ้เพราะว่าเพิ่งจะทำเรื่องผิดพลาดกับนางไว้แต่เขาก็จำเป็นจะต้องตอบคนของนางไปอย่างขึงขังขอให้นายหญิงของเจ้าจงต้อนรับพระไปเองก่อนเถิดก็ค้างเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะกำลังมันเลยพี่
เหมือนกำลังประฝีมือกันอยู่นะคะครับผมชิงไวชิงพริบชิงไวชิงพริบว่าใครจะเหนือกว่ากันใครจะพลาดก่อนกันจะดูเหมือนว่าทางฝ่ายมิคาลเศรษฐีก็ค่อนข้างจะกลัวฝ่ายนักบวชชีเปลือยซึ่งตัวเองเนี่ยเคารพนับถือมานานครับทางฝ่ายนั้นก็เกรงว่าจะสูญเสียมวลชนนะคะครับจริงๆอันนี้ไม่ใช่มวลชนต้องบอกว่าเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ถูกต้องเพราะว่าเป็นเศรษฐีเป็นอู่ข้าวอู่น้ำไม่มีนี่ลำบากแย่เลยนะคะจะไม่ได้กินของดีๆจะไม่มีสปอนเซอร์รายใหญ่ประมาณนั้นและที่ผ่านมาก็คงจะสูญเสียสปอนเซอร์รายใหญ่หลายเจ้าแล้วหลายเจ้าแล้วนะคะที่หันไปเคารพนับถือพระพุทธเจ้าซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้านี่เหมือนกับเป็นนักปฏิวัติเลยทีเดียวนะคะเป็นปฏิวัติทางความคิดคลื่นลูกใหม่มากค่ะล้ำมากๆด้วยแล้วก็บรรดา เรียกว่าเจ้าลัทธิต่างๆในยุคนั้นก็คงจะพากันสั่นไหวหวั่นไหวแล้วก็สั่นคลอนทางความคิดกันโอ้โหสะเทือนเลื่อนลั่นล่ะค่ะครับจริงๆนี่อ่านมาถึงตรงนี้นี่ผมแอบสงสารมิคาลเศรษฐีนะครับพี่ทำไมอ่ะเพราะว่าทั้งขึ้นทั้งล่องครับอ๋อไม่ว่าจะไปทางไหนก็โดนเจ็บโดนทั้งคู่ ถ้าจะนั่นก็อาจารย์นี่ก็ลูกสะใภ้แล้วเป็นลูกสะใภ้ที่แบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาพร้อมกองกำลังของตัวเองต้องยอม นี่คือเรื่องของวิสาขานะคะจากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขซึ่งค้นคว้าแล้วก็เรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจหนังสือสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งจองได้นะคะที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขชื่อนี้เลยสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขค่ะเป็นหนังสือสวยมากนะคะแล้วก็เล่มใหญ่หนาหนักถ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเพราะว่าพลิกแต่ละทีนี่ออกกำลังมือออกกำลังข้อเลยค่ะใช่แล้วครับเหมาะที่จะเป็นหนังสือเก็บเอาไว้บนโต๊ะกาแฟบนโต๊ะที่บ้านบนชั้นหนังสือสามารถอ่านได้ตลอดชีวิตเลยนะคะครับผมอันนี้ยืนยันค่ะแต่ก็ระวังอย่าไปเก็บในที่ที่มีแดดหรืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสีมันจะเลือนหมดหนังสือสวยค่ะครับต้องเก็บรักษาดีๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถจะอ่านแล้วเสร็จแล้วก็เล่าถ่ายทอดให้เด็กๆฟังได้เหมือนก็เป็นการฟังนิทานเด็กๆจะสนุกแล้วก็มีความรู้อื่นๆนะคะเป็นข้อมูลข้างเคียงที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวแล้วก็เข้าใจสังคมอินเดียตลอดจนวิถีชีวิตวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้นด้วยในเรื่องของข้อมูลข้างเคียงนี่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดเท่าไหร่เนาะใช่ครับมีเยอะเลยจริงมีเยอะมากเลยนะครับค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้จะค่อยๆสอดแทรกไปก็แล้วกันนะคะครับอ๋อมันมีอยู่คำหนึ่งนะเคยได้ยินคำว่าโมฆะบุรุษไหมไม่เคยได้ยินเลยครับพี่โมฆะบุรุษหลังๆนี่มีการด่ากันทางการเมืองบ่อยมากว่าคนนี้คนนั้นเป็นโมฆะบุรุษอ๋อถ้าแปลตรงๆอาจจะประมาณว่าคนนี้ได้รับการยกเว้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่โมฆะหมายความว่าไงอะโมฆะคือแบบไม่นับฟาวประมาณนั้นเป็นถ้าเป็นเครื่องหมายก็คือเป็นเครื่องหมายกากบาทใช่ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าถ้ามีคนบอกว่าคุณเป็นโมฆะบุรุษก็คือเป็นคนที่ถูกกากบาทพอจะเข้าใจละโอ้นี่เป็นคำด่าที่เจ็บปวดมากนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้ความหมายก็อาจจะงงๆว่าอะไรหรอมันเจ็บตรงไหนมันเจ็บตรงไหนแต่จริงๆเป็นคำด่าที่คือคุณน่ะไม่มีค่าใดๆแล้วครับคือคุณค่าของคนถูกฆ่าทิ้งอ่ะอันนี้แสบมากถ้าใครด่าว่าเธอนี่มันโมฆะบุรุษโอ้โหนี่แสดงว่าเรานี่มันไม่มีอะไรดีแล้วใช่ไหมมันถูกฆ่าทิ้งไปแล้วครับอันนี้เจ็บมากนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาเวลาเห็นคนด่ากันเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังแปลไม่เข้าใจขนาดนี้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเจ็บมากนะถ้ามีใครด่าอันนี้เนี่ยครับเอาล่ะค่ะก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลนะคะแล้วก็มีคำอธิบายความหมายของแต่ละคำซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะไม่เคยรู้ความหมายเดี๋ยวจะค่อยๆสอดแทรกไปนะคะสนุกดีค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องราวของนางวิสาขาน่าจะเหลืออีกหนึ่งตอนเนาะตอนหน้าครับผมน่าจะเป็นตอนจบแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้รู้กันนะคะว่าการประวาจาของวิสาขาแล้วก็มิคาลเศรษฐีพ่อสามีกับลูกสะใภ้คู่นี้นะคะจะดำเนินไปอย่างไรแล้วก็จะมีจุดจบอย่างไรนะคะติดตามต่อไปห้องสมุดหลังใหม่ค่ะ
วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ